ไก่ต้องสมัยก่อนเราไม่ได้ใช้ปฏิทินแบบปัจจุบันไม่ใช่หรอใช่แล้วไก่แจ้เมื่อก่อนเขาใช้ปฏิทินแบบจันทรคติกันแล้วปฏิทินแบบจันทรคติมันเป็นยังไงล่ะปฏิทินแบบจันทรคติเนี่ยคือปฏิทินที่ใช้พระจันทร์เป็นเกณฑ์ในการนับวันโดยแต่ละเดือนจะประกอบด้วยข้างขึ้นและข้างแรมซึ่งเดือนขี้มีทั้งหมด29วันและเดือนคู่มีทั้งหมด30วันโดยปกติแล้วใน1ปีมีทั้งหมด12เดือนดังนั้นปฏิทินแบบจันทรคติจะมีวันทั้งหมด354วันแต่เนื่องจากจริงๆแล้วอ่ะ1ปีอ่ะมีทั้งหมด365วันจึงต้องมีการเพิ่มเดือน8ในบางปีหรือเขาเรียกว่าปีอธิกมาสนั่นเองแล้วปีอธิกมาสเขาจะเพิ่มเดือน8ยังไงล่ะงั้นเดี๋ยวพาไปสถานที่ที่หนึ่งแล้วจะอธิบายให้ฟังแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลานเสาแก่นจันทร์ที่วัดเจ็ดยอดแล้วที่นี่เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราสงสัยล่ะที่นี่เขาสร้างมาเพื่อใช้กำหนดปีอธิกมาสไงเอ๊ะแล้วมันดูยังไงล่ะในการอธิบายเรื่องนี้เราจะขอเชิญผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความรู้กันสวัสดีค่ะชื่อข้านะคะวันนี้ข้าจะมาเป็นคนอธิบายเรื่องปีอธิกมาสนะคะก่อนอื่นเลยข้าขอพูดถึงวัดเจ็ดยอดก่อนนะคะวัดเจ็ดยอดเป็นชื่อที่เรียกในปัจจุบันตามลักษณะของเจดีย์ที่มีเจ็ดยอดและในเอกสารโบราณระบุชื่อว่าวัดมหาโพธารามพระเจ้าติโรกราชทรงสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ. 1998ถึง1999เพื่อระลึกถึงสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเจดีย์ประธานสร้างตามแบบพระพุทธญาณที่ประเทศอินเดียและสันตมหาสถานทั้ง7ที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติวัด7ยอดจึงถือเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ที่ยังคงสืบพระพุทธศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบันข้าจะมาอธิบายเรื่องการเพิ่มเดือน8ในปฏิทินจันทรคตินะคะรูปที่อยู่ตรงหน้านี้คือรูปที่ถ่ายจากสถานที่จริงเป็นด้านหน้าของโบสถ์นะคะจุดที่1แทนจุดเล็งที่เป็นระเบียงประตูโบสถ์จุดที่2แทนเส้นที่ตั้งฉากกับจุดเล็งพอดีและจุดที่3 4 5 6จะแทนแนวเสานะคะในการดูจากรูปจะเห็นว่ามีการตั้งโบสถ์ที่เอียงไปจากลานซึ่งจุดเล็งที่ระเบียงประตูโบสถ์สร้างตรงกับทิศตะวันออกพอดีโดยหนังสือของรองศาสตราจารย์สมัยยอดอินและคณะเรื่องการเป็นปีหรือไม่เป็นปีอธิกมาสของปฏิทินจันทรคตินั้นในปีพ.ศ.2555ได้อธิบายว่าที่มีการสร้างโบสถ์เอียงเป็นเพราะเพื่อใช้สังเกตว่าปีไหนควรเพิ่มเดือน8โดยการมองพระอาทิตย์เทียบกับพระจันทร์ที่มองออกจากหน้าประตูโดยปกติแล้วพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีในวันที่22กันยาซึ่งตรงกับจุดที่2จากนั้นพระอาทิตย์จะขึ้นเฉียงไปทางทิศใต้เรื่อยๆผ่านแนวเสาที่3ซึ่งตรงกับวันที่12ธันวาแล้วเคลื่อนที่ไปจนถึงทิศใต้ที่สุดในวันที่22ธันวาซึ่งตรงกับแนวเสาที่4ต่อมาพระอาทิตย์จะขึ้นโดยค่อยๆเคลื่อนที่กลับมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนกลับมาในจุดที่2อีกครั้งซึ่งตรงกับวันที่21มีนาและเคลื่อนที่ต่อไปจนพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดในวันที่22มิถุนาโดยจะตรงกับแนวเสาจุดที่5จากนั้นพระอาทิตย์จะค่อยเฉียงกลับมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งจนผ่านจุดที่6ตรงกับวันที่2กรกฎาคมและเคลื่อนที่กลับมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่2นั่นหมายความว่าครบระยะ1ปีพอดีในการเติมเดือน8นั้นวิธีสังเกตคือมองออกจากจุดที่1หรือระเบียงประตูโบสถ์ในตอนเช้าวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติอาทิตย์ขึ้นในช่วงแนวเสาที่5ถึงแนวเสาที่6หรือวันที่22มิถุนาถึง2กรกฎาคมนั้นตามปฏิทินปัจจุบันแสดงว่าปีนั้นจะต้องเพิ่มเดือน8ไปอีก1เดือนเป็นไงบ้างไก่แจ้เข้าใจมากขึ้นไหมเข้าใจแบบแจ่มแจ้งเลยไก่ต้องไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าที่วัดเจ็ดยอดจะมีอะไรแบบนี้ด้วย